ในคลิปวิดีโอนี้พี่ได้ตัวละครอย่างเจ้าล้านสปอตไลท์แมนมาในครอบครองแต่พี่ได้เอาไปเทรดและได้ตัวละครระดับคอสมิกมาพี่ได้สงสัยว่าตัวละครที่พี่ได้มานั้นมันเป็นตัวเฟกหรือเปล่าซึ่งพี่ก็ต้องเอาตัวละครนี้ออกจากไอดีพี่ให้ได้ไวที่สุดก่อนที่ไอดีพี่จะโดนแบนก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับใครที่ไม่กดไลค์ขอให้เพื่อนของเองเป็นแบบกินฟีดเปิดคลิปมาพี่ได้ลองเอาตัวอย่างเจ้าดากอนไททันดิวแมนมาลงในเอ็นเลสโหมดดูซึ่งมันก็สามารถผ่านได้100เวฟแบบชิวๆและก็ได้มีน้องๆหลายคนบอกมาว่าพี่ครับตัวละครนี้มันไม่สามารถสร้างดาเมจได้โดยตรงครับดาเมจที่มันทำได้ก็จะเป็นดาเมจเผาไหม้ครับและพี่ก็ได้ลงสูงสุดอยู่ที่130เวฟครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้มานั่งอ่านคอมเมนต์ของคลิปพี่ครับได้มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ไว้ว่าก็อตลี่ตู้สุ่ม1ตัวแลกกับสโลใหญ่ไหมครับพี่ได้ส่งช่องทางการติดต่อให้น้องก็ทักมาซึ่งตอนแรกพี่ก็คิดว่าน้องเขาปั่นแต่จริงๆแล้วคือน้องขอแลกจริงครับทุกคนพี่ได้เอาก๊อตลี่3ตัวไปทำการเทรดให้น้องเขาครับแถมน้องเขายังใจดีเพิ่มยูนิตให้พี่อีก2ตัวด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับน้องคนนี้ในที่สุดพี่ก็ได้มันมาครอบครองสักทีแล้วก็ได้มีหลายๆคนบอกว่าตัวนี้เอาไปลงแบบ PVP โหดมากๆครับพี่ก็ได้ลองไปเล่นแบบโหมด PVP ดูครับค่าวางของมันก็ไม่ได้แพงมากครับแต่พอพี่วางปุ๊บทำไมตัวมันกระเปียกเดียววะไม่เห็นสโลใหญ่สมชื่อเลยโอ้โหหลังจากที่พี่ได้วางไปแล้วก็อัพจนตันครับพี่ยังไม่ได้เห็นความสามารถของมันจริงๆเลยครับทุกคนพี่ได้ปล่อยเจ้ามิวแทนทอยเลทไปฝั่งเขาครับทำให้บ้านเขาแตกเลยครับทุกคนพี่เลยตัดสินใจเอามาลองเล่นในโหมดธรรมดาดูครับเพื่อจะมาดูความสามารถของมันจริงๆนะมันดีหรือเปล่าแต่พี่ได้ดูแล้วครับทุกคน DPS ของมันก็น้อยกว่า Evil Spotlightพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวนี้มันดียังไงวะหลังจากที่พี่ลองเล่นไปแล้วรอบหนึ่งพี่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยครับกับตัวละครที่พี่อยากได้มาตั้งนานมันไม่เป็นอย่างที่พี่คิดเว้ยแต่ถ้าใครสนใจที่จะเติมโลบักหรือเกมพาร์ทแบบอื่นๆคริสตัลช็อปครับน้องชายเฮ้ยทุกคนคือพี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จากที่พี่ลองเล่นดูพี่รู้สึกว่า Evil Spotlight จะโคตรกว่านะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนเนิร์ฟหรือเปล่าครับอันนี้ใครรู้ช่วยบอกพี่หน่อยนะรู้สึกแบบค่อนข้างจะผิดหวังเลยทุกคนที่พี่ได้มาพี่ไม่คิดว่ามันจะกำขนาดนี้ขออนุญาตเอาไปเทรดก่อนเลยนะทุกคนขออภัยน้อง FC ด้วยนะที่เทรดมาหาพี่แต่ว่าโทษทีครับมันกำเหลือเกินตัวละครตัวต่อไปที่พี่อยากได้เลยก็คือนี่ครับ Secret Agent ตัวนี้แหละที่พี่จะต้องตามหานะแต่กูเจออีกแล้วครับทุกคนลายเซ็น777สุดยอดจริงๆลายเซ็นนี้ข้อเสนอสุด Exclusive เอาไว้ก่อนเลยแบทดิวหรือว่าน้องที่เทรดสโลใหญ่ให้พี่เขากำลังด่าพี่อยู่ครับโอ้ว้าวคอสมิก3ตัวแต่ว่าไม่เอาไททันเจมตัวละครที่น้องบอกว่าแพงครับเดี๋ยวพี่จะลองแลกดูแล้วกันนะลองเอาตัวกำกำไปแลกดูครับทุกคนเผื่อเขาเอาตัวนี้ละเอ้ยบัฟมาสเตอร์จริงๆคือพี่ไม่อยากเทรดเลยนะถ้าเป็นไปได้คือพี่จะไม่เทรดเลยครับทุกคนเพราะว่ามันหายากครับตัวละครมันไม่ได้หายากหรอกบัฟนี่แหละครับทุกคนที่มันหายากเกมได้ทำการอัปเดตอะไรครับนี่พี่ได้มาดูข้อเสนอครับที่หลายต่อหลายคนเสนอมาให้กับพี่ส่วนใหญ่ไม่ได้เสนอมาเพื่อแลกกับสโลใหญ่เลยครับหลายๆข้อเสนอต้องการดราก้อนไททันดิวแมนของพี่ครับรู้สึกว่าข้อเสนอในรอบนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะทุกคนอย่างเช่นตัวเจ้าดราก้อนดิวแมนนี่คือบอกเลยว่ามีทุกคนเสนออะไรที่มันแบบมันไม่คุ้มสำหรับพี่นะแต่ตัวละครอย่างเจ้าสโลใหญ่นี่คือยังไม่มีดิวไหนที่พี่แบบสนใจจริงๆเลยนะทุกคนหรือว่าตัวละครนี้มันไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนอื่นแล้วครับแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นครับหลังจากที่พี่ได้ยืนรับข้อเสนอหลายต่อหลายข้อเสนอครับมันได้มีอยู่1ออฟเฟอร์ครับที่ทำให้พี่ถึงตกใจมันมีแต่ข้อเสนอที่แบบมันไม่คุ้มสำหรับพี่อ่ะใครจะไปเทรดครับอันนี้อะไรโอ้โหไททันเกมไม่ไหวครับผ่านก่อนอันนี้โอ้โหอันนี้คือแล้วใหญ่เลยครับเป็นตัวฟีกี้ทั้งนั้นเลยเฮ้ยหมดฮะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนผมไหมคอสมิกครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเทรดผิดหรือเปล่าแต่ลายเซ็นนี่คือพี่ไม่อยากครอบครองครับทุกคนคือมันเหมือนลายเซ็นเฟกอะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนพี่ได้จริงป่าวะเฮ้ยทุกคนพี่ได้จริงครับเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้คือพี่ไม่อยากครอบครองเพราะว่ามันเหมือนลายเซ็นเฟกอะพี่ไม่ต้องการครับเดี๋ยวพี่จะทําการเทรดเปลี่ยนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวหาเทรดก่อนครับแต่ลายเซ็นเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่อยากได้ที่สุดเลยนะมันเป็นลายเซ็นที่ไม่มีคุณค่าคือมันเยอะไปอะมันเยอะมากๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะหาเทรดดีกว่านะขออนุญาตย้ายเซิร์ฟครับเฮ้ยกูได้จริงไอ้เฮ้ยกูเออจัดเลยผมว่ามันน่าจะเทรดผิดแน่เลยพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนว่าตัวที่พี่ได้มานั้นมันเป็นตัวเฟกหรือเปล่าแต่ระหว่างที่พี่กําลังตัดคลิปอยู่นั้นพี่ก็ได้เห็นครับว่าไอ้เจ้าหมอนนั่นมันส่งเทรดมาให้พี่แบบรัวๆเลยครับนั่นก็สันนิษฐานได้ว่าไอ้เจ้าหมอนนี่อาจจะเทรดผิดครับหรือมันอาจจะเอาตัวเฟกมาทําการเทรดกับพี่ก็เป็นไปได้ครับอันนี้ก็น่าสงสัยแต่ทางที่ดีพี่จะขอเอาตัวละครนี้ออกไปให้ไวครับแผนที่พี่มีนะตอนนี้ก็คือพี่จะทําการเทรดครับ
ทตัวละครคืนเนี่ยอย่างเช่นตัวโอ้โหเจอแล้วครับทุกคนลายเซ็นนี้ไม่เอานะถ้าพี่จะแลกโดยที่พี่แบบไม่ขาดทุนนะทุกคนพี่ก็ต้องหาตัวที่มันแบบเป็นลายเซ็นอื่นเหมือนกันนะหรือถ้าแบบด้วยความรวดเร็วของพี่แล้วพี่จะเอาตัวเนี้ยที่มีลายเซ็นไปแลกกับตัวละครที่ไม่มีลายเซ็นแต่ว่าเป็นบัฟดีๆแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะไม่คุ้มสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าลายเซ็นของเราจะหายไปตัวนี้บัฟมาสเตอร์เหรอแลกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองแลกไปดูแล้วทุกคนแล้วก็เพิ่มตัวละครให้เข้าไปสัก1ตัวเอาเป็นคอกนาฬิกาแล้วกันขอบัฟมาสเตอร์นะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้บัฟโอ้เนี่ยลายเซ็นนี้อีกแล้วบอกแล้วครับทุกคนว่าลายเซ็นเนี้ยมันเป็นลายเซ็นที่ไม่มีคุณค่าครับบอกเลยแล้วอีกอย่างนึงคือพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นลายเซ็นเสกมาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นพี่จะเอาออกมาจาก ID พี่ให้ไวที่สุดครับนี่ขอปฏิเสธข้อเสนอของพี่ครับทุกคนบัฟมาสเตอร์คือพี่อยากได้นะต้องทำยังไงถึงเราจะได้อะผมว่าก็ไม่ได้นะแต่ถ้าได้ก็ดีเจอลายเซ็นนี้อีกแล้วครับไม่ต้องการเลยไอ้77ถ้าหาไม่ได้จริงๆคือพี่ก็จะเทรดกับตัวละครที่ไม่มีลายเซ็นนะเนี่ยแบบเนี้ยสามารถเทรดได้พี่คิดว่าเขาน่าจะเอาแน่นอนครับแต่ว่าเราลองหาไปเรื่อยๆก่อนย้ายเซิร์ฟก่อนพี่ใช้เวลาในการหาอยู่พักใหญ่ๆเลยครับทุกคนทํายังไงก็ได้ครับให้ลายเซ็นของพี่นั้นมันยังไม่หายครับขอแค่เปลี่ยนลายเซ็นเฉยๆก็พอแต่ลายเซ็นที่พี่ไม่ต้องการจริงๆก็คือ77นั่นเองครับทุกคนอย่างที่พี่บอกว่ามันไม่มีคุณค่าครับทุกคนมันเยอะเกินไปเอออันนี้ไม่มีลายเซ็นครับแต่ว่าถ้าแลกเนี่ยพี่ว่าน่าจะได้เลยครับเอาตัวที่มีลายเซ็นไปแลก77อีกแล้วไอ้นี่ก็77โอ้โหแม่งเอ้ยเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่าลายเซ็นที่แบบไม่มีคุณค่าครับอย่าหาได้ทุกคนถ้าได้มาคือเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับหรือไม่ต้องเอาหายากมากครับทุกคนตัวละครที่มีลายเซ็นอื่นแทบไม่มีเลยมีแต่ไอ้77อย่างเดียวหรือว่าเราจะแลกเป็นอีกาดีได้ไหมอีกาน่าจะไม่ได้ครับทุกคนอาจจะเทรดยากไปอาจจะต้องเพิ่มตัวละครเซิร์ฟนี้ดูทั่วแล้วครับไม่มีลายเซ็นอื่นเลยขอญาตย้ายก่อนแล้วกันและในที่สุดครับในเซิร์ฟนี้พี่ก็ได้เจอสักทีครับกับตัวละครที่พี่ต้องการบัฟที่พี่ต้องการลายเซ็นที่พี่ต้องการครับพี่เจอแล้วครับทุกคนตัวนี้ที่พี่ต้องการและตัวนี้ก็เป็นลายเซ็นเหมือนกันแต่เป็นลายเซ็น777ไม่ต้องการเดี๋ยวนะทุกคนพี่จะลองเทรดดูว่าจะได้ไหมแลกกับบัฟสไนเปอร์เดี๋ยวพี่จะเพิ่มตัวละครระดับก๊อตลี่ไปครับให้เป็น4ตัวเปลี่ยนลายเซ็นแล้วก็ได้บัฟสไนเปอร์มาด้วยครับลายเซ็นอะไรก็ได้ครับบัฟอะไรก็ได้โอ้ยเขาไม่ต้องการข้อเสนอพี่ครับทุกคนแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีนะทุกคนมันจะทำให้เราเทรดง่ายขึ้นแล้วก็คือเอาตัวเนี้ยไปสุ่มให้ได้บัฟสไนเปอร์หรือไม่ก็บัฟแอสซาซินครับพี่คิดว่ามันน่าจะเทรดง่ายขึ้นนะแต่ว่าพี่ขอลองเสนอไปอีกหนึ่งครั้งก่อนถ้าไม่ได้พี่ก็จะเอาตัวเนี้ยไปรีเป็นบัฟสไนเปอร์ครับผมว่าน่าจะเทรดง่ายกว่านี้พี่จะเพิ่มตัวละครไปให้เขาให้มากกว่าเดิมก็อตลี่ทั้งหมด5ตัวมีบัฟแล้วประมาณ3ตัวนะดูกันว่าเขาจะเอาไหมถ้าเอาก็ดีครับพี่จะได้ไม่ต้องไปรีบัฟให้เสียเจมขอแล้ววะขอแค่ต้องการเปลี่ยนลายเซ็นเฉยๆโอเคครับสวยครับทุกคนเรียบร้อยถามว่าตัวละครก๊อตลี่ที่พี่แลกไปคุ้มไหมพี่บอกว่าตัวก๊อตลี่พวกเนี้ยพี่หาใหม่ได้ครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในตู้เห็นเงินไหมพี่มีเป็นล้านครับในที่สุดพี่ก็ได้ลายเซ็นที่ต้องการบัฟที่ต้องการถึงแม้แต่พี่จะแลกกับตัวละครระดับก๊อตลี่ตั้งหลายตัวนะพี่คิดว่าเจมตอนนี้สำคัญสำหรับพี่มากๆเลยครับทุกคนพี่จะเก็บไว้ในอนาคตในสุ่มตู้เจมวันนี้เราดวงดีขนาดนี้ขอหน่อยละกันนะทุกคนดูซิว่าจะได้ตัวละครดีๆกับเขาไหมก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมนะพอแล้วนะอันนี้คือโลสุดท้ายโอเคยังเกลืออยู่เหมือนเดิมครับไม่น่าเลยกูตู้ก๊อตลี่อีกหนึ่งทีโอเคไม่มีถือว่าดวงในการสุ่มของพี่นั้นยังใช้ไม่ได้ครับแต่ดวงในการเทของพี่สุดยอดมากเลยครับทุกคนวันนี้Evil Secret Agent ในที่สุดพี่ก็ได้กลับมาครอบครองอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนจากการเทรดที่บอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าครับโอ้โหแลกกับสโลใหญ่ไม่น่าเชื่อครับว่าพี่จะเทรดได้อะทุกคนแล้วนี่ใช้บัฟสไนเปอร์คือดีมากๆเลยนะดูวงโคตรกว้างครับพี่คิดว่าใช้บัฟสไนเปอร์ดีกว่าบัฟแอสซาซินนะทุกคน